สวัสดีค่ะสวัสดี FC การ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุชก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมผักสะระแหน่แล้วก็มิ้นท์นะคะและผักอื่นๆนะคะคือตอนนี้นะคะนุชก็ได้ทำการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะตอนนี้ก็คือลงเยอะแล้วนะคะก็ลงไปเยอะแล้วนะคะลงไปได้หลายบล็อกเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแผ่นสีเขียวอันนี้ก็คือไม่พอนะคะเดี๋ยวนุชจะต้องทำการหามาเพิ่มอีกนะคะอันนี้ก็คือผักสะระแหน่นะคะผักสะระแหน่สวยๆเลยตอนนี้พอดีว่าคืออันนี้คือนุชให้เฉพาะน้ำเฉยๆนะคะลำต้นเขาก็เลยจะเป็นสีออกม่วงๆแดงๆนะคะแต่ถ้าเขาได้ปุ๋ยให้ปุ๋ย AB นะคะก็คือลำต้นเขาจะเป็นสีขาวๆซึ่งสวยมากนะคะแล้วก็ลำต้นก็จะใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทยอยนำไปนะคะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ทีนี้นุก็ได้ปลูกเพิ่มนะคะก็ได้ทำเพิ่มเพราะว่าพอดีว่ามิ้นท์นุเหลือน้อยนะคะนุก็ทยอยหามาเพิ่มนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็ลงเยอะเลยค่ะวันนี้ลงเยอะเลยอันนี้จะเป็นมิ้นท์นะคะจะเป็นมิ้นท์สวยๆก็ลงหลุมละต้น2ต้นนะคะพอดีว่ามียังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็บล็อกของเราด้วยนะคะที่มีจำนวนยังไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่พอขายต้องทำเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะรอบนี้ก็จะเป็นมิ้นท์เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิ้นท์รอบนี้มิ้นท์เยอะเมื่อเช้านี้นะคะนุก็ตัดบล็อกนี้ไปนะคะก็คือเขายาวมาได้พอประมาณนะคะนุก็นำมาขยายเพิ่มต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิ้นท์เหมือนกันค่ะก็จะเป็นมิ้นท์นะคะก็จะลงไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวถาดสีเขียวไม่พอนะคะนุก็จะต้องหามาเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหน่แดงก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งปลาแล้วก็เป็ดไก่ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะนำไปหมักเป็นน้ำปุ๋ยแล้วก็นำไปรดต้นไม้ก็ได้เช่นกันนะคะสามารถนำไปหมักได้อันนี้ก็จะเป็นมิ้นท์สวยๆเลยนะคะมิ้นท์สวยๆเลยต้นมิ้นท์นะคะใบกระเพรากระเพราก็ลงน้ำได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้นใหญ่เลยต้นประมาณนี้เลยนะคะใบกระเพราตอนนี้ก็คือให้กระเพราเขากินน้ำนะคะAB ไม่ได้ใส่ค่ะก็คือใส่น้ำธรรมดาลำต้นเขาก็เลยจะใหญ่นะคะลำต้นใหญ่มากเลยวอเตอร์เคสก็ไม่พอนะคะวอเตอร์เคสก็ไม่พอตอนนี้เหลือแต่ไซส์เล็กๆนะคะเหลือแต่ไซส์เล็กๆทั้งลงน้ำทั้งดินนะคะนุก็จะลงนุก็จะลงดินด้วยนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างนะคะก็จะใส่ไปเลยนะคะก็จะปลูกไว้เลยอันนี้ก็ปลูกไว้รอลูกค้าเลยนะคะปลูกไว้รอลูกค้าเลยเคลนะคะเคลก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะเคลต้นใหญ่มากเลยนี่ต้นนี้นะคะเขาแตกแขนงเยอะมากเลยฟังความกรอบมากค่ะดูเขาแตกแขนงเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถนำแขนงของเขาไปทำการปลูกได้อีกนะคะทั้งที่ยังไม่ได้เด็ดกิ่งเลยนะคะก็คือมาต้นใหญ่แล้วนะคะมาต้นใหญ่เลยมาเยอะมากนะคะต้นนี้แสดงว่าเขาอุดมสมบูรณ์ดีมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับดินที่เราใช้ในการปลูกนะคะก็คือนุชก็จะทำการผสมดินปลูกต่างหากนะคะใบใหญ่มากค่ะใบใหญ่มากนอกจากเราจะต้มผัดทอดปั่นแล้วนะคะก็สามารถนำใบของเขานะคะไปตากแดดนะคะตากแดดแล้วก็นำไปปั่นไปใช้โรยกับอาหารให้เด็กๆรับประทานได้นะคะต้นใหญ่มากเลยเคลใบหยิกหรือว่าคะน้าใบหยิกนะคะคะน้าเคลสีเขียวนะคะอันนี้ก็
แต่แขนงนะคะแต่ต้นนี้จะรู้สึกว่ายังเล็กกว่าต้นนั้นนะคะแขนงจะเล็กกว่าแต่ต้นนี้ก็แขนงเยอะนะคะต้นนี้ก็แขนงเยอะเช่นกันแขนงเยอะมากเลยนะคะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่เลยไซส์นี้ก็มีค่ะไซส์นี้ก็มีไซส์เข่งเข่งเล็กนะคะไซส์เข่งเล็กแบบน่ารักน่ารักสวยๆนะคะถ้าไซส์นี้จะอยู่ที่150บาทอันนี้ก็เริ่มโตมาสวยแล้วนะคะโตสวยแล้วจะมีพันเตี้ยกับพันสูงนะคะแต่รู้สึกว่าของจะเป็นพันสูงนะคะพันเตี้ยคือจะหมดแล้วนะคะพันเตี้ยจะหมดแล้วอันนี้ก็ลงในวงล้อรถนะคะผักสะระแหน่นะคะลงในวงล้อรถถ้าเขาได้น้ำนะคะถ้าน้ำก็คือลำต้นเขาจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะอันนี้ก็จะให้น้ำเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นผักโขมอันนี้ก็กินดีค่ะกินดีผัดน้ำมันหอยนี่อร่อยมากเลยนะคะวอเตอร์เคสก็ลงน้ำไปก่อนนะคะอันนี้ก็ใส่ห่วงล้อรถนะคะปลูกในห่วงล้อรถถ้าเป็นไซส์นั้นนะคะกระถาง8นิ้วนะคะอันนี้นะคะนุชจำหน่ายหน้าร้านนุชให้ราคาส่งนะคะนุชให้ที่3กระถาง100บาทนะคะราคาหน้าร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์คือสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยฮอลแลนด์แล้วก็จะเป็นใบกระเพรานะคะอันนี้นุชก็จะลงดินไว้นะคะแล้วก็ยังมีหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งอันนี้ก็คือทำจำนวนไว้พอสมควรนะคะก็ยังมีนะคะหอมแบ่งนุชก็จะขายแค่ที่10บาทเท่านั้นนะคะแบบแขวนก็มีนะคะแบบแขวนก็15บาทนะคะแบบแขวนขาย15บาทเป็นหอมแบ่งนะคะอันนั้นก็จะเป็นเบี้ยมะละกอเล็กๆนะคะก็คือเริ่มโตแล้วนะคะก็โอเคเริ่มสวยงามแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ